สิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีก็คือสรุปว่าพระองค์นี่จำแนกได้หมดเลยว่าสิ่งเหล่านี้องค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างขยายได้หมดเลยแล้วใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่งนะนับหนึ่งก็ได้คือสังขารธรรมนับสองคือนามรูปนับสามคือเวทนาสามนับสี่คืออาหารสี่นับห้าคืออุปาทานขันห้านับหกอายตนะภายในหกนับเจ็ดวิญญาณทิฏฐิเจ็ดนับแปดโลกธรรมแปดนับเก้าสัตตวาสเก้านับสิบอายตนะสิบนับสิบสองอายตนะ12นับ18ถ้า18จะนับพิสดารก็กระจายออกไปผมขนเล็บฟันหนัง42คูณภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นที่ตั้งแห่งนามธรรมทั้งหลายที่ไหลไปตามทวารนั้นๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคืออะไรก็คือชราและมรณะดีๆนี่แหละเพราะเป็นสิ่งที่แก่เป็นเพราะเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นปกติชราธรรมะเนี่ยนะชราติธรรมโตเนี่ยชราเป็นธรรมเนี่ยนะอันนี้แปลว่ามีความชราเป็นปกติแล้วก็มรณะธรรมโตก็คือมีความตายเป็นปกติแก่เป็นปกติตายเป็นปกติแล้วปกติเหล่านี้ที่แก่ปกติที่ตายเหล่านี้เกิดจากอะไรมาจากชาติธรรมโตเนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือมีความเกิดเป็นปกติแล้วความเกิดเหล่านี้มาจากไหนชาติมาจากไหนก็มาจากกรรมกรรมนี่แหละจำแนกทำให้ชาติกำเนิดของเราทั้งหลายต่างกันรูปต่างกันเสียงต่างกันมีกลิ่นทางร่างกายแตกต่างกันมีสวดทรงสันฐานสีผิวเป็นต้นที่แตกต่างกันมีสติปัญญาเป็นต้นที่แตกต่างกันมีเดชมีอำนาจแตกต่างกันไปก็ด้วยอำนาจของกรรมเป็นปัจจัยแล้วกรรมเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยความยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราเป็นปัจจัยตัณหาอุปาทานเนี่ยนะถ้าแปลโดยอรรถะก็คือความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นแหละเป็นปัจจัยถามว่าความยึดถือเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอายตนะเป็นปัจจัยอายตนะทั้งหลายมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีวิญญาณวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารเหล่านี้ก็เกิดจากอวิชชาสรุปโดยรวมแล้วคือเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ว่าอะไรคืออาสาทะของสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าอะไรคืออาทีนวะของสิ่งเหล่านี้และก็ไม่เคยถอนฉันทราคะได้ด้วยคือไม่รู้จักนิสรณะจากวัตถุเหล่านี้เลยอันนั้นเป็นอวิชชาอวิชชาที่ไม่รู้อาสาทะอาทีนวะนิสรณะของชราและมรณะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชาอวิชชาก็เลยเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยก็แก่ก็ตายไปอีกเนี่ยนะความแก่ความตายก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีของโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตกระแสแห่งวัฏทุกข์ทั้งหลายสืบเนื่องเชื่อมต่อกันโดยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในอดีตก็คือมีแต่ชราและมรณะอนาคตต่อไปก็มีแต่ชราและมรณะปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่ก็คือชรากับมรณะอดีตที่ผ่านมาชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายกำลังเป็นไปอยู่นี้ก็มีชาติเป็นปัจจัยชาติในอดีตทั้งหลายความเกิดในอดีตทั้งหลายก็มีกรรมภพเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปที่มีชาติก็เพราะมีกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยกรรมภพเป็นปัจจัยปัจจุบันชาตินี้ที่เกิดมาก็มีกรรมภพเป็นปัจจัยในอดีตที่ผ่านมากรรมภพทั้งหลายก็เกิดเพราะความยึดถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราเป็นปัจจัยจึงทำกรรมอนาคตต่อไปที่ยังต้องทำกรรมอยู่ก็เพราะความยึดถือว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราไอ้ความยึดถือเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยจึงทำกรรมปัจจุบันนี้ที่เราทั้งหลายยังประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อพบใหม่กรรมเหล่านี้ก็เกิดจากความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานั่นแหละถามว่าความยึดถือเหล่านี้เกิดจากอะไรในอดีตทั้งหลายความยึดถือเหล่านี้ก็มีเวทนาเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยอนาคตทั้งหลายต่อไปความยึดถือทั้งมวลก็มีเวทนาเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้ที่เรากำลังเป็นไป
ป็นไปอยู่ขณะนี้ก็มีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดความยึดถือเหล่านั้นจึงเกิดความเพลิดเพลินเหล่านั้นขึ้นในอดีตทั้งหลายเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้ที่กำลังเป็นอยู่เวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยในอดีตที่ผ่านมาผัสสะก็มีสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะทุกผัสสะในอดีตล้วนแต่เกิดจากสลายตนะอนาคตต่อไปที่มีผัสสะก็เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะในทวารทั้ง6ที่รับกันอยู่นี้ก็มีสลายตนะเป็นปัจจัยคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัจจัยในอดีตที่ผ่านมาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีนามรูปเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปถ้าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กำลังเป็นไปอยู่ขณะนี้ชาตินี้ก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปเหล่านี้ที่มีอยู่ก็เพราะมีปฏิสนธิวิญญาณมีประวัติวิญญาณเป็นปัจจัยฉะนั้นในอดีตทั้งหลายนามรูปในอดีตทั้งหลายมีปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปอีกที่จะมีอีกข้างหน้าต่อไปนามรูปทั้งหลายก็เกิดจากปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณปัจจุบันนี้นามรูปที่กำลังดำรงอยู่นี้ก็มีปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณในอดีตเหล่านี้ก็เกิดจากเจตนากรรมคือสังขารเป็นปัจจัยปุญญาภิสังขารบ้างอปุญญาภิสังขารบ้างอเนชาภิสังขารบ้างเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณอนาคตต่อไปถ้ากระแสแห่งปฏิสนธิวิญญาณประวัติวิญญาณยังเป็นไปก็เพราะมีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารเป็นปัจจัยปัจจุบันชาติทั้งหลายที่มีปฏิสนธิวิญญาณในชาตินี้ประวัติวิญญาณที่กำลังเป็นไปก็เพราะมีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอรูปภพมีอเนชาเป็นปัจจัยสังขารเหล่านั้นล้วนแต่เกิดจากความไม่รู้เกิดจากความลุ่มหลงไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของวัตตะเหล่านี้นะเพราะความไม่รู้นี่น่าจะสมาทานเป็นศัตรูกันได้แล้วนะเลวมากทำไมเลวขนาดนี้ไอ้ความไม่รู้มันสมัยโบราณเนี่ยนะเขาทำบุญให้ทานเสร็จเขาสมาทานขอเป็นศัตรูแก่อะไรแก่ความไม่รู้เลยนะอาสวะขยวหังนิพพานังโหตุอาสวะก็คือ อาสวะนะก็คืออาสวะนั่นแหละกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะขยะแปลว่าสิ้นไปทีนี้จะสิ้นอาสวะได้มันต้องฆ่าอาสวะทีนี้อารมณ์ที่จะทำให้ฆ่าอาสวะได้ก็คือพระนิพพานมันเวลาเขาทำบุญให้ทานทักษาศีลเจริญภาวนานะเขาสมาทานเลยบอกขอเป็นศัตรูกันตลอดไปนะอวิชชาเอ้ยมันนั่นนะของเรานี่มีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นบ้างไหมโดยสามัญสำนึกนะไม่ใช่โดยคำว่าโดยคำนี่โบราณเขาสอนมาแต่โดยสามัญสำนึกนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำอยู่นี้จงเป็นไปเพื่อการเข็นการฆ่าอวิชชาเถิดก็คือสมาทานที่จะเป็นปฏิปักษ์สมาทานที่จะเป็นฆ่าศึกศัตรูแห่งความไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งคำถามว่าแล้วเราไม่รู้อะไรล่ะไม่รู้อะไรหรือเราไม่รู้มันเป็นยังไงคือไม่รู้จักอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ยังไม่พอสงสัยอีกต่างหากสงสัยอดีตเรามีหรือเปล่าอนาคตเราจะมีหรือปัจจุบันนี้เรากำลังมีอยู่หรือก็เลยสงสัยใหญ่เพราะสงสัยเพราะไม่เคยกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปในอดีตไม่เคยกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่กำหนดปัจจัยนามรูปทั้งหลายที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันเมื่อไม่กำหนดปัจจัยแล้วยังไม่รู้ความเป็นจริงว่าชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตดับหมดไปแล้วในอดีตไม่เหลือมาถึงปัจจุบันเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่สิ้นแล้วเสื่อมแล้วสลายแล้วหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นสิ้นไปแล้วก็อย่างที่ถามว่ามีนามรูปอะไรติดเชื้อมาจนถึงปัจจุบันไหมยังอยู่จนถึงปัจจุบันมีไหมนามรูปในอดีตชาติก็ดับสิ้นไม่มีเหลือเลยในอดีตชาติกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติดับไหมดับกรรมที่ทำไปแล้วในอดีตชาติก็ดับแล้วในอดีตชาติก็เหมือนกับว่าพูดแบบสมัยใหม่เลยนะ
มันมีสัญญาบางอย่างในโลกนี้เนี่ยที่คนร่างตายไปหมดแล้วกฎหมายหลายอย่างเนี่ยนะที่ร่างแบบระดับโลกนะร่างเมื่อ100ปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะคนร่างตอนนี้เหลือไหมเหลือแต่กฎหมายเหล่านั้นที่ร่างขึ้นมีผลบังคับใช้ไหมมีชั้นใดก็ดีกรรมในอดีตหมดแล้วในอดีตแต่ว่ากรรมที่ทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีผลบังคับใช้บางอย่างบังคับใช้ในชาตินี้บางอย่างมีผลบังคับใช้ในชาติหน้าบางอย่างมีผลบังคับใช้ในชาติที่3เป็นต้นไปเหมือนเราไปกู้หนี้อะไรสักอย่างนึงนะเอาเงินมาถลุงเกลี้ยงหมดแล้วนะแต่มีผลบังคับจ่ายงวดแรกต้องภายในวันนี้อย่างเงี้ยนะงวดที่2ต้องวันนั้นงวดที่3เป็นต้องจ่ายระดับโน้นถ้าไม่จ่ายประหารอีกเจ้าหนี้รายใหม่พาไปใช้รานต่ออย่างเงี้ยก็อยู่อย่างนี้แหละตลอดไปเพราะว่านักโทษของวัฏฏะเราทั้งหลายก็นักโทษของวัฏฏะมีโซ่ตรวนผูกคอคนละ10เส้นทุกคนเนี่ยมีโซ่เนี่ยนะโซ่ที่มันล่ามเอาไว้ในวัฏฏะเนี่ยนะว่าคนละโซ่โซ่ผูกคอไว้คนละ10เส้นตรึงไว้กับอารมณ์6โซ่10เส้นตรึงไว้กับรูปบ้างโซ่10เส้นตรึงไว้กับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นคนมีโซ่บางอันก็เลยเรียกว่าสังโยชน์มีสังโยชน์ถูกประกอบนะไปที่ไหนก็เหมือนกับว่าตัวเปื้อนกาวไปติดหนับไปเต็มไปหมดเลยนะเรียกว่าเป็นพวกมีเยื่อใยมียางเหนียวใช่ไหมโบราณเขาไม่มีคำว่ากาวเขามีแต่ยางนั่นก็เลยอธิบายว่ายางนะของเราก็ยางเหนียวมากเหนียวถึงขนาดว่าแกะให้ออกจากวัฏฏะนี่ยากมากเพราะลักษณะของยางคือตัณหาเนี่ยนะถ้าเอามือไปแตะเปื้อนมือแล้วดึงไม่ออกด้วยนะเอาเท้าไปแตะก็ติดเท้าอีกทำไงอีกเอาปากกัดเลยติดปากอีกนอนกลิ้งลงตรงนั้นเลยจะได้ดันให้หลุดติดหนับเข้าไปอีกนะยิ่งดิ้นยิ่งเพราะหมู่สัตว์โดยปกติดิ้นรนด้วยตัณหาและทิฏฐิมันคือความดิ้นรนของหมู่สัตว์ดิ้นรนด้วยอวิชชาดิ้นรนด้วยตัณหาดิ้นรนด้วยมานะแล้วก็ดิ้นรนด้วยทิฏฐิเราสังเกตดูนะบางเรื่องเรากระเสือกกระสนเพราะมานะแท้ๆเนี่ยนะรู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะแค่นี้เหตุผลกระเสือกกระสนดิ้นรนเหงื่อแตกพลั่นเนี่ยนะมีอยู่เท่านั้นแหละบางเรื่องก็เพราะไอ้ความอยากแท้ๆเลยนะมันพาไปเนี่ยนะก็กระเสือกกระสนดิ้นรนบางอย่างนี่ไม่รู้สักอย่างเดียวก็กระเสือกกระสนไปแล้วไปถึงแล้วไม่มีอะไรเคยไปหลายครั้งไหมไปถึงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะก็ความไม่รู้จริงๆทำให้สัตว์กระเสือกกระสนดิ้นรนเหมือนปลาในน้ำน้อยฉะนั้นเนี่ยนะก็รู้ว่าดิ้นไปดิ้นมาก็ดิ้นจนเฮือกสุดท้ายเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ทิ้งร่างไปแต่ว่าไอ้ความที่ตัวเองยังไม่สิ้นตัณหาใช่ไหมทิ้งร่างอันนี้เลยก็เลยถือเอาร่างอันใหม่ทิ้งกระดูกอันนี้ก็ถือเอากระดูกอันใหม่ทิ้งชรามรณะเหล่านี้ก็ถือเอาชรามรณะอันใหม่ทิ้งชาตินี้ก็ถือเอาชาติใหม่ทิ้งกายกรรมก็ถือเอาวจีกรรมทิ้งวจีกรรมก็ถือเอามโนกรรมก็ถืออย่างเนี้ยไปเรื่อยวัฏฏะทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้เมื่อวัฏฏะทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้เข้าเรามีความใส่ใจว่ามหาภัยทั้งหลายแหละเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ค่อยคิดนะว่าสิ่งเหล่านี้คือมหาภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหว้พระธาตุแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะคิกคักกันจริงๆก็ขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าภูมิใจมากนะเนี่ยนะวันนั้นโอ้มีเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วมีธุระจะสนทนาด้วยเขาจะเลี้ยงข้าวเราสักมื้อหนึ่งอะยิ้มแย้มแจ่มใสต้องแต่งตัวชุดนั้นต้องวางแผนเบ็ดเสร็จจริงๆก่อนนั่นก็คือชราและมรณะนั่นแหละกราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้เอาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมมาพิจารณาแบบสัมมาสัญญาได้สัมมาสัญญาหนึ่งแล้วซึ่งสัมมาสัญญานี้มันก็แสดงเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็เมื่อคืนพระอาจารย์ก็แสดงว่าธรรมะ201แล้วก็เอามาหมุนเป็นสัมมาสัญญาอดีตอนาคตปัจจุบันทีนี้โยมก็เลยสงสัยว่าท่านมีเหตุผลอะไรไว้หรือเปล่าไหมคะที่ให้พิจารณาโดยอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อดีตมันก็หมดไปแล้วแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงแล้วจะทำให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาได้ยังไงท่านมีเหตุผลไว้หรือเปล่าคะเหตุผลนี่มีแน่นะมีแต่ว่าเหมือนอย่างว่าถ้าเราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งในฤดูร้อนเนี่ยนะฝนก็ไม่ตกอะไรก็ไม่ตกทำไมเราไม่เอาแค่ใบไม้มาปิดหลังคาไว้ล่ะแค่กันร่มได้ก็พอแล้วใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยนะคิดอีกในหนึ่งนะในมิลินทปัญหาเนี่ยท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่า
คนทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนกับว่าทำอะไรแล้วฉลาดเกินไปเช่นว่ายังไม่หิวน้ำแต่ขุดบ่อน้ำเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะย้อนกลับมาที่ถามว่าทำไมจึงต้องพิจารณาอดีตอนาคตถามว่าอวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตและความไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตเพราะการพิจารณาเนี่ยเพื่อให้เกิดวิชารู้ได้ทั้งอดีตและอนาคตเพราะถ้ามองแค่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยไม่ต้องขวนขวายอะไรมากไม่จำเป็นจะต้องมาประพฤติพรหมจรรย์อะไรด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลไม่จำเป็นจะต้องมาสมาทานไม่จำเป็นต้องอดข้าวเย็นเป็นต้นเนี่ยนะให้มันหิวเล่นๆไปอย่างนั้นนะทำไปทำไมรักษาศีลทำไมแล้วก็โกรธไปอะไรไปทำไมจะต้องภาคเพียรพยายามแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเขาโยงการสามนี้เป็นรู้เลยว่าอดีตเป็นเช่นนี้อนาคตเป็นเช่นนี้อวิชชานี่มันปกปิดทั้งอดีตและอนาคตการพิจารณาอดีตอนาคตเพื่อให้เกิดปัญญารู้ขึ้นโดยเฉพาะอดีตที่ผ่านมาจะได้สังเวชสักทีว่าคือแค่มาทบทวนดูนะว่าชีวิตที่เราไหลไปในวัฏฏะเนี่ยมาในวัฏฏะเนี่ยนะก็มีในคัมภีร์ก็บอกลูกท่านผู้เดินทางไกลนะท่านผู้มาแล้วแต่ที่ไกลท่านบอกว่าบางคนเนี่ยมาไกลแค่ไหนนะอย่างสัพพิยะปริภาชกพระพุทธเจ้าทักว่ามาจากที่ไกลบอกโอ้ยมาตั้งกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแสวงหาความบรรลุธรรมเนี่ยมาตั้งกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่ถ้าของเราทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอัฏฐานะแปลว่าทางไกลอัฏฐานะทุกคนเนี่ยมาจากทางไกลคืออดีตแต่ถามว่าไอ้ทางไกลในอดีตเนี่ยเราเคยสังเวชใจบ้างไหมว่าคิดง่ายๆว่าแค่ชาตินี้เราเคยสังเวชใจไหมบางคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยแทบตายนะเกือบจะตายมาตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่เคยเอามาสังเวชใจเลยนะอย่างเนี้ยถามอย่างถามผู้การนะผู้การเขาเคยผ่าตัดหัวเข่าได้ข่าวว่าสันระริกเหมือนกบถลอกหนังนะเสร็จแล้วถามว่าเอามาคิดบ่อยไหมว่านั่นคือเข่านะเข่าอันนั้นกับเข่าอันนี้มันต่างกันตรงไหนถ้าได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยจะสันระริกแบบวันนั้นอีกได้ไหมแล้วถามว่าอดีตชาติอันยาวนานเคยเป็นเช่นนั้นไหมอนาคตต่อไปถ้ายังมีเข่าอยู่นะจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าไม่คิดอะไรเลยนะเอ้ามันก็หายไปแล้วอ่ะตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีก็เลยนึกว่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมพอไม่พิจารณาเข้าก็เลยบอกว่าเออมันก็ไม่เป็นไรอย่างหลายคนที่เคยเจ็บป่วยในอดีตเนี่ยนะพร้อมกระร่องเกือบตายอยู่แล้วของอามานี่แหละเกือบตายมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยเรียนประถม5เป็นมาลาเรียด้วยถามว่าถ้าเราไม่เก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณานะเราก็เออตอนนี้เราก็แข็งแรงดีอ่ะเดินได้วันเป็น10กิโลไงนะไม่เห็นหน้าหนักใจอะไรเลยเพราะชีวิตตอนนี้เราก็สุขภาพแข็งเรียงแรงดีเป็นไปได้อย่างสบายก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรเลยว่าไอ้โรคอันนั้นก็รักษามาหายแล้วแต่ถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสังเวชใจนะเออเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กร่างกายสรีระก็ผายผอมอนาคตถ้าเรายังเกิดอีกเราจะผายผอมเช่นนั้นไหมปัจจุบันนี้ถ้าตัดอาหารไปสัก7วันหรือ15วันเนี่ยนะหรือให้อาหารแต่น้อยให้อาหารแต่น้อยเอาเชื้อมาลาเรียเข้าไปนะเอาเชื้อโรคทั้งหลายฉีดเข้าไปเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะเป็นเช่นนั้นแบบวันนั้นอีกไหมดีไม่ดีอาจจะหนักวันนั้นวันนั้นยังรอดตายได้ถ้าเป็นครั้งหลังอีกอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าจะรอดอย่างแท้จริงก็อย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของการพิจารณาโดยวิชาเนี่ยเพื่อสลดใจในวัฏฏะเพื่อสังเวชวัฏฏะเพื่อจะได้ออกจากวัฏฏะสักทีนึงเพื่อจะได้ออกจากวัฏฏะพันการพิจารณาทั้งอดีตในอนาคตจะชวนให้สังเวชในปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกอย่างในปัจจุบันโดยมากในภูมิที่เป็นมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาวิปัสสนาโดยมากนะเป็นผู้มีบุญเก่ามากชีวิตส่วนหนึ่งประสบแต่อิทธารมประสบกับสิ่งแต่ที่น่าปรารถนามีแต่สิ่งที่น่าพอใจให้เห็นให้ได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะทำไมต้องออกด้วยล่ะจะรีบเร่งไปไหนกันอากาศก็เย็นสบายต้องไปคิดอะไรมากมายใช่ไหมพันการพิจารณาอดีตอนาคตเนี่ยจึงทำให้ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้น่าพิสมัยอะไรสักเท่าไหร่นะไม่ได้น่าอภิรมสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ประวัติเหล่านี้มันจะซ้ำรอยอีกครั้งนึงเพราะว่าอดีตก็มีชราและมรณะอนาคตก็จะมีชราและมรณะ
ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปสู่มรณะเพราะชราแล้ว